ผู้รอดชีวิตตำบลเรื่องจริงของชีวิตมะนอยวันหนึ่งฉันตื่นขึ้นมาบนชายหาดฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนมันเหมือนกับความฝันฉันเดินในความว่างเปล่ามันยากที่จะเกาหลังถ้าคุณเอื้อมไม่ถึงฉันเลยใช้กิ่งไม้ฉันอยู่ที่ไหนทำไมเมื่อฉันกรีดร้องก็ไม่มีใครได้ยินฉันเลยฉันกระสับกระส่ายเพราะทรายเข้าไปในกางเกงในจำเป็นต้องเอาออกเพราะอาจทำให้เกิดกลากที่ขาหนีบได้ตอนนี้ฉันรู้สึกหิวระหว่างการเดินทางของฉันฉันเห็นเงื่อนแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าเน่าเสียแล้วแต่เนื่องจากฉันหิวฉันจึงไม่สนใจอีกต่อไปฉันพยายามเปิดหลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จฉันร้องด้วยความหิวฉันต้องหาอาหารฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากฉันจะซื้ออาหารจานด่วนอันดักกานังพูเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยใช้ชีวิตในแบบที่นายอยากใช้เป็นในแบบที่นายอยากเป็นอายุเยอะแล้วนะโตแล้วด้วยชีวิตคนเราอ่ะมันไม่แน่นอนแต่ที่แน่ๆนายไม่นอนในโรงแน่ๆนายต้องเป็นนายในแบบที่มีความสุขที่สุดนะ